มไว้ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณวาริศครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับวันนี้มีประเด็นอะไรเชิญเลยครับครับผมวันนี้จะเป็นประเด็นเรื่องของร่างตัวร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในอยู่ในสนช.นะครับในวาระที่2ยังมีการพิจารณาอยู่แต่มันก็เป็นร่างพรบที่ถือว่ามีความล่าช้าในการพิจารณามาพอสมควรนะฮะหลังจากที่คาดกันว่าจะได้มีการใช้ในต้นปี61นะฮะก็ในช่วงต้นปีนะครับที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าจะได้ใช้นะครับแล้วก็คาดว่าน่าคิดว่าน่าจะมีการใช้พิจารณาเสร็จแล้วก็พิจารณาได้ใช้ในปีหน้าทุกปีนะครับก็ดูท่าแล้วว่าจะยังคงยืดเยื้อออกไปนะครับล่าสุดเนี่ยทางกลุ่มภาคเอกภาคประชาชนนะครับกลุ่มแลนด์วอชซึ่งเป็นกลุ่มที่จับตาปัญหาที่ดินในไทยนะฮะได้เข้าไปยื่นหนังสือต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเมื่อวานนี้นะฮะเพื่อที่จะขอให้มีการเปิดมติทบทวนนะฮะการไม่เปิดเผยรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายภาษีที่ดินนะฮะสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากในวันที่2พฤศจิกายน2560นะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมีมติเอกฉันท์86เสียงนะครับอนุญาตที่จะไม่ให้มีการเปิดเผยรายงานการประชุมของกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณาร่างพรบตัวนี้นะฮะถึง2ครั้งก็คือมีการประชุมพิจารณาร่าง2ครั้งนะฮะแล้วก็มีมติกันว่าจะไม่ให้มีการเปิดเผยรายงานการประชุมตัวทั้ง2ครั้งนี้โดยอ้างนะครับว่าจะกระทบกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและที่กรรมาธิการเอาไว้ใช้เพื่ออ้างอิงนะฮะซึ่งทางกลุ่มแลนด์วอชซึ่งเข้าไปยื่นหนังสือต่อนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับรองประธานสภาบัญญัติแห่งชาติเมื่อวานนี้นะครับก็เห็นว่าเหตุผลดังกล่าวนะครับเป็นไม่เพียงพอที่จะมาอ้างว่าจะไม่เปิดเผยบันทึกการประชุม2ครั้งนะฮะในการพิจารณาร่างพรบตัวนี้นะฮะการที่บอกว่าปกปิดข้อมูลสำคัญในการที่จะออกกฎเกณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมหรือการเรียกร้องแล้วก็เรียกร้องให้นะฮะสนช.เนี่ยทำตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ให้เป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมนะฮะนี่คือเรื่องที่ดินนะครับภาษีที่ดินว่าจะมีการอย่างที่คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ผ่านหูผ่านตามานะฮะว่าจะมีการเก็บภาษีในที่ดินในเพดานใหม่นะครับแล้วก็จะช่วยให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บแล้วก็เข้าอบต.ได้โดยตรงไอ้เหล่านี้นะฮะซึ่งทางเมื่อวานนี้คุณสุรชัยนะครับก็ลงมารับหนังสือด้วยตัวเองนะครับที่รัฐสภาแล้วก็กล่าวขอบคุณนะครับกับทางกลุ่มภาคประชาชนนะครับกลุ่มแลนด์วอชไทยนะครับกลุ่มจับตาปัญหาที่ดินแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับในเชิงที่ว่ากฎหมายต่างๆก็ยังอยู่ก็มีผู้ไล่เสียแล้วก็เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจเกษตรภาคประชาชนต่างๆนะครับซึ่งสรช.ก็พยายามอธิบายว่าที่เหตุที่ยังต้องปลุกหรือว่าล่าช้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องรับฟังทุกความคิดเห็นแล้วก็ปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวไว้ให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดนั่นเองนะฮะแล้วก็ได้ระบุไปอีกนะว่ากฎหมายดังกล่าวก็มีความคิดที่จะออกมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วนะฮะอันนี้คือตัวร่างฉบับใหม่ที่กำลังพิจารณาอยู่นะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้ในรัฐบาลที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ทางคุณสุรชัยก็มองก็ให้สัมภาษณ์นะครับในเชิงว่าก็อาจจะเป็นข้อดีนะครับที่มีรัฐบาลชุดนี้ที่สามารถทำได้หมายถึงว่ามีมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณานะครับในสภาของสนช.นะฮะซึ่งทางนี้นะครับทางกลุ่มแลนด์วอชก็ยืนยันนะครับสนับสนุนให้กฎหมายที่ดินเนี่ยออกมาเพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำนะฮะที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยว่ามีคนรวยบางกลุ่มเท่านั้นที่ยึดครองที่ดินจำนวนมากเอาไว้นะฮะก็อยากจะหวังว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะออกมาแล้วจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้นะครับแต่ก็เป็นเวลากว่า3ปีแล้วนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยก็ถูกพูดถึงอยู่ในรัฐบาลคสช.นะฮะแต่ก็ยังอยู่ในชั้นกรรมาธิการของสนช.อยู่นะครับแล้วก็มีความล่าช้ามา5เดือนแล้วหลังจากที่เคยให้เขาเรียกว่าให้ไทม์ไลน์กันเอาไว้นะฮะว่าจะสามารถพิจารณาให้จบได้ภายในวันไหนนะฮะทั้งนี้เนี่ยหากสนช.ยังพิจารณาสามารถที่จะพิจารณาขยายเวลาให้ช้าออกไปเรื่อยๆเหนือสิ่งอื่นใดนะฮะก็ตามร่างกฎหมายดังกล่าวก็ยังไม่ได้เป็นร่างกฎหมายที่พูดถึงอัตราก้าวหน้านะฮะอันนี้ทางฝั่งกลุ่ม
ของภาคเอกชนเขาก็มองว่าถึงแม้ตัวร่างตัวนี้เนี่ยจะถูกมองว่าเป็นร่างใหม่นะจะช่วยยกระดับการเก็บภาษีให้กับทางองค์กรส่งปกครองส่วนท้องถิ่นก็จริงนะฮะแต่ก็ยังเป็นร่างที่ไม่ได้พูดถึงนะครับอัตราก้าวหน้าหมายถึงว่าอัตราก้าวหน้าของทางภาษีแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกฎหมายฉบับนี้ก็คือสตช.นะครับคือเขามองตั้งข้อสังเกตนะครับทางกลุ่มแลนด์วอชเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยที่มันล่าช้านะฮะอาจเป็นไปได้ว่าล่าช้าเนื่องจากที่สตช.สมาชิกของสตช.เนี่ยมีที่ดินครอบครองกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับซึ่งเขาก็สรุปออกมาให้ดูนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของกลุ่มแลนด์วอชนะครับว่าสมาชิกสตช.ทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วเนี่ยมีที่ดินครอบครองอยู่มากถึง 9,800 ล้านบาทนะฮะนี่คิดเป็นปีเป็นมูลค่านะฮะมีมากเกือบจะหมื่นล้านนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่มาตัดสินกฎหมายฉบับนี้นะครับคือกฎหมายที่จะเก็บภาษีเพราะเนี่ยการมีที่ดินที่เยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่ากลุ่มคนหรือว่ากลุ่มสมาชิกที่เข้ามาพิจารณาร่างเนี่ยก็คือเป็นคนที่ได้รับผลกระทบก็เลยทำให้การพิจารณาเนี่ยดูล่าช้ากว่าที่เป็นนะครับกว่าที่คาดการเอาไว้ครับอะไรอย่างนี้นะฮะนี่คือข้อสังเกตที่กลุ่มแลนด์วอชเขาตั้งเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวเลขที่พูดมาข้างต้นกว่าเกือบหมื่นล้านนะฮะที่เป็นมูลค่าของที่ดินของสนช.ทั้งหมดที่มีอยู่ที่เป็นสมาชิกสนช.คือ247คนนะฮะในขณะนี้เนี่ยก็ครอบครองกันถึง 9,800 กว่าล้านนะครับซึ่งสนช.สมาชิกที่ครอบครองที่ดินที่มีมูลค่ามากที่สุดนะครับอยู่ที่ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็น้อยที่สุดที่เป็นสมาชิกแล้วก็มีที่ดินอยู่นะก็คือมีที่ดินอยู่แค่อันนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าสมัยสภาที่มาจากการเลือกตั้งฮะอันนี้ตัวเลขยังเป็นยังไม่ได้ระบุนะฮะว่าตัวก่อนสภาที่เป็นการเลือกตั้งเนี่ยมีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าใน3ปีที่ผ่านมาที่มีการพูดถึงภาษีเพราะว่าตัวร่างพรบ.ฉบับนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาในยุคของคสช.นะครับซึ่งทางคุณสุรชัยเองเขามองว่าเพราะรัฐธรรมนูญทำให้มีร่างฉบับนี้แล้วก็ได้เข้าสู่กระบวนการสักทีนะครับทางด้านที่เป็นแนวไอเดียมาตั้งแต่20ปีแล้วนะแต่ว่ารัฐบาลนี้ก็ทำให้ไอเดียนี้เป็นจริงขึ้นมามีการมีมติเห็นชอบแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแต่ความล่าช้าที่เกิดขึ้นตัวนี้เนี่ยก็ถูกตั้งข้อสังเกตจากฝั่งภาคประชาชนว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าสนช.ที่ครอบครองกันที่ดินกันเยอะแยะมากมายเนี่ยอาจจะทําให้มีส่วนให้เกิดความล่าช้าในส่วนตรงนี้นะฮะครับในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลที่ถูกตั้งข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือจํานวนมูลค่าที่ดินที่กรรมาธิการนะฮะวิสามัญที่พิจารณาร่างพรบ.ฉบับนี้เนี่ยถือครองอยู่โดยพบว่าผู้ที่ถือครองน้อยที่สุดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลให้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณากันดูนะครับเป็นข้อสังเกตว่าคณะกรรมการวิสามัญที่พิจารณาร่างพรบ.ฉบับนี้เนี่ยคนที่มีที่ดินน้อยที่สุดนะครับก็คือไม่มีที่ดินเลยนะฮะตามบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งเอาไว้นะครับส่วนมีสองคนนะครับก็คือไม่มีที่ดินเลยนะฮะส่วนคนที่เหลือนะครับที่มีที่ดินมากกว่า12ล้านบาทนะครับที่เหลือนะครับจนถึง600ล้านบาทนะฮะกรรมการพิจารณาวิสามัญพิจารณาร่างตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด188คนนะฮะมีแค่2คนเท่านั้นที่ไม่มีที่ดินถือครองอยู่เลยนะฮะส่วนที่เหลือนะครับมีที่ดินมูลค่าตั้งแต่12ล้านบาทไปจนถึง600ล้านบาทนะฮะก็เป็นข้อสังเกตนะฮะว่าอาจจะเกี่ยวพันกับอำนาจรัฐต่างๆหรือไม่อย่างไรนะฮะอันนี้คือทางภาคประชาชนก็สงสัยนะฮะส่วนอีกประเด็นนึงที่สำคัญนะฮะที่ถูกตั้งข้อสังเกตก็คือว่าคุณสมบัติของกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมในแง่ที่ว่าอาจจะขาดความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเนื่องจากเป็นผู้รับราชการทหารและมีตำรวจที่มานั่งอยู่ในคณะกรรมการพิจารณาชุดนี้เนี่ยมากถึง14คนนะฮะก็เป็นข้อกังวลว่าการพิจารณาร่างคันนี้เนี่ยอาจจะคุณสมบัติของคนที่มาพิจารณาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าหรืออาจจะขาดความเข้าใจในเรื่องภาษีที่ดินหรือไม่อย่างไรนะฮะนี่คือประมาณเป็นสักสามประเด็นหลักๆที่มีถูกตั้งข้อสังเกตอยู่นะฮะว่าตัวร่างพรบ.ฉบับนี้จะออกมาใช้จริงหรือไม่แล้วก็การความล่าช้ากว่าแผนเดิมที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่สนช.เป็นคนถือครองที่ดินอยู่เยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็การออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะมีผลทำให้คนที่ถือครองที่ดินอยู่เยอะนะฮะต้องเสียภาษีเยอะขึ้นนั่นเองนะฮะครับครับทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะลืมไปแล้วว่าตัวอัตราภาษีที่เก็บ
ในร่างฉบับนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะขอครับสรุปเป็นสรุปเป็นสั้นๆนะครับ3จะมีอยู่ประมาณ3เรื่องด้วยกันนะฮะก็คือที่ดินเกษตรกรรมนะครับบ้านพักที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ดินเพื่อการพาณิชย์นะครับแล้วก็ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่านะครับประเด็นที่ถูกตั้งคำถามมาบ่อยๆครับก็คืออย่างบ้านพักอาศัยที่บอกว่าจะเก็บเพดานจัดเก็บภาษีอยู่ที่ 0.5% นะครับสำหรับบ้านหลังแรกไปถึงบ้านหลักที่เรามีหลังแรกนะฮะโดยบ้านพักที่อาศัยต้องมีมูลค่าต่ำกว่าที่มีมูลค่าต่ำกว่า50ล้านเนี่ยจะได้รับการยกเว้นภาษีนะฮะก็ถูกตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกันว่าการที่ตั้งมูลค่าของบ้านอยู่สูงถึง50ล้านเนี่ยถามว่าจะมีจำนวนกี่หลังในประเทศไทยที่มีมูลค่าเกิน50ล้านนะฮะเพราะเขาจะเริ่มเก็บตั้งแต่บ้านที่มี50ล้านขึ้นไปนะฮะเพดานสูงสุดอยู่ที่ 0.5% นะฮะส่วนคนที่มีบ้านหลังแรกแล้วก็เป็นหลังที่อยู่ต่ำกว่า50ล้านบาทเนี่ยก็จะไม่จำเป็นต้องเสียภาษียกได้รับการเว้นนะฮะส่วนบ้านพักที่เขาเรียกว่าเป็นหลังที่สองอันนี้ต้องจ่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะฮะหรือในเรื่องของเกษตรกรรมนะครับคือเพดานจัดเก็บภาษีสูงสุดคือกำหนดเอาไว้ที่ 0.2% นะครับแต่ให้ยกเว้นมูลค่าสำหรับที่ดินนะครับที่ไม่ถึง50ล้านบาทไม่ต้องเสียภาษีส่วนที่ดินที่มีมูลค่าตั้งแต่50ล้านถึง100ล้านก็จะเสียอยู่ที่อัตรา 0.05% ของมูลค่าทรัพย์สินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดถ้าคิดว่าคนที่มีที่ดินอยู่ในตั้งแต่50ล้านถึง100ล้านบาทเนี่ยก็ลองคำนวณดูนะฮะว่าในประเทศไทยมีกี่คนนะครับที่มีภาษีมีที่ดินที่มีมูลค่าตั้งแต่50ล้านถึง100ล้านบาทตรงนี้นะฮะคือแน่นอนว่าอาจจะไม่น่าจะเป็นประชาชนธรรมดาที่ทำเกษตรไร่2ไร่แน่นอนนะฮะรวมถึงที่ดินเพื่อการพาณิชย์นะครับที่จะมีเพดานจัดเก็บสูงสุดอยู่ที่ 2% นะครับดินพาณิชย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า20ล้านให้เสียภาษีแค่ 0.3% ของมูลค่าทรัพย์สินนะฮะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่อีกว่ามูลค่าที่มากกว่านั้นจะเสียในอัตราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือที่ดินรกร้างว่างเปล่านะครับกำหนดจัดเก็บภาษีสูงสุดที่5%นะครับโดยในปีที่1ถึง3จะคิดอัตราภาษีอยู่ที่ 1% นะครับส่วนที่4ถึง6นะครับจะคิด 2% แล้วก็7ปีขึ้นไปก็จะคิดในอัตราเต็มเพดานก็คือตั้งแต่ 3% ขึ้นไปนะฮะก็คือที่ดินใครมีที่ดินรกร้างว่างเปล่าเยอะๆนะฮะ1ปีถึง3ปีเนี่ยจะถูกจ่ายภาษีนะครับเก็บ 1% นะฮะส่วนปีถัดไปก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ2ไปจนถึงเพดานสูงสุดที่ 5% นะฮะนี่สำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่าของทั้งหมดนะครับ3 4ประเด็นในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่เปลี่ยนมีการปรับขึ้นเปลี่ยนแปลงในร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของที่กำลังยังอยู่ในวาระที่2ในสนช.นะฮะครับก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับว่าร่างฉบับนี้จะได้ถูกนำออกมาใช้จริงๆนะฮะตามความตั้งใจของหลายฝ่ายหรือไม่อย่างไรนะครับและจะนำไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือไม่นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องน่าติดตามในช่วงเวลานี้ก็คือการขอเปิดดูบันทึกการประชุมใน2ครั้งที่ผ่านมานะครับดูว่าจะทางสนช.จะมีความเห็นอย่างไรนะครับภายหลังจากที่กลุ่มจิตจับตาปัญหาที่ดินได้เข้าไปยื่นหนังสือเพื่อขอให้มีมติอีกรอบเพื่อขอให้เปิดบันทึกการประชุมทั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะครับครับครับผมนี่คือทั้งหมดในเรื่องของภาษีที่ดินอัปเดตครับนะฮะสถานการณ์ขอบคุณคุณวาริศครับ